ลูกพรุ่นป่าจ้าจุงกาสวัสดีพบกับอุ้มอีกแล้วค่ะเพื่อนพบกับอุ้มคมาดอยชาแนลคมาสเตรนส์โรเอเหมือนเดิมตามเคยจ้าวันนี้เนาะอุ้มอยู่ท่ามกลางตะด้าสวนหรือว่าในป่าเนาะมันขึ้นในป่าจ้าทุกคนลูกพลุนหรือลูกพลัมป่านั่นเองเนาะอุ้มก็มันร่วงแล้วจ้ะอากาศดีอุ้มก็เลยพาเพื่อนๆทุกคนมาเก็บถ้ารอให้ฝนตกมันลูกมันจะแฉะทุกคนมันจะกินไม่อร่อยจ้าไปไปเก็บกันเลยค่ะใส่หัว